สวัสดีจ้าบ้านพ่อยงวงยินดีต้อนรับค่ะพี่น้องมันนี้ประดมที่ก้อยแมงกี้นู่นค่ะพี่น้องก้อยแมงกี้นู่นใส่หมักม่วงย่ำนี่ย่ำแมงกี้นู่นย่ำหมักม่วงหลายพอดีน้องหมักม่วงต้องเป็นหมักม่วงสมค่ะพี่น้องเฮาได้แมงกี้นู่นมาแล้วเฮามาเด็ดปีกเด็ดขาออกเอามาขั่วแล้วก็ซับค่ะพี่น้องซับให้ละเอียดเลยเด้อค่ะมันจงสิบ่ได้หยาบบ่ได้ติดฟันเฮาเวลาเฮากินค่ะสิได้แซ่บเวลาเฮากินจะได้นิ่มเอาข่าอ่อนมาหั่นใส่น้ำค่ะพี่น้องซับใส่น้ำกันเลยข่าอ่อนจะเฮ็ดให้หอมจ้ะซับไปเรื่อยๆจนให้เข้ากันดีค่ะข้ากับแมงกี้นู่นแห้งซับละเอียดแห้งนิ่มแห้งนุ่มแห้งกินแซ่บค่ะซับค่ะพี่น้องซับให้นิ่มๆให้แมงกี้นู่นตัวเนื้อแมงกี้นู่นกับข้าอ่อนเข้ากันเพิ่มความหอมค่ะเวลากินก็สิแซ่บซับกะว่าละเอียดแล้วหมักม่วงค่ะพี่น้องหมักม่วงสมย่ำนี่หมักม่วงสมพอดีเอาหมักม่วงมาซับค่ะปอกเปลือกออกถ้าบ่มีหมักม่วงก็ใส่หมักนาวแท่นค่ะพี่น้องใส่หมักนาวแท่นก็ได้ค่ะหรือไผบ่มักหมักม่วงจะใส่หมักนาวก็ได้แล้วแต่ความชอบค่ะพี่น้องจากนั้นก็ซับค่ะซับเป็นฝอยละเอียดเวลาเฮาเอามาคลุกเข้าใส่แมงกี้นู่นสิได้เข้ากันค่ะความเปรี้ยวซับซับซับเป็นฝอยฝานเป็นฝอยค่ะThank you.
ฟานฟานเป็นฝอยๆค่ะพี่น้องถ้าบ่มักมะม่วงเปรี้ยวก็ใส่มะนาวแทนค่ะพอได้มะม่วงตามต้องการแล้วเฮาก็มาเบิ่งเครื่องปรุงอย่างอื่นค่ะที่ต้องเตรียมประกอบไปด้วยแมงกีนูนที่เฮาสับป่นกับข่าออเรียบร้อยแล้วมะม่วงค่ะที่เฮาสับไว้หอมสดหั่นค่ะหอมแดงหั่นพวกหอมเปกับใบสะระแหน่ค่ะหรือผักชีฝรั่งใบบักกูดค่ะหั่นฝอยข้าวคั่วน้ำปลาร้าผงนัวตามต้องการค่ะพี่น้องพริกแดงหั่นบางคนก็ใส่พริกป่นแทนจ้าประดมบ่กินเผ็ดประดมก็ใส่พริกแนวนี้ค่ะจากนั้นมาปรุงกันใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะตามปริมาณของแมงกีนูนใส่หมักม่วงลงไปตามด้วยผงนัวเล็กน้อยค่ะใครหมักนัวหลายก็ใส่หลายแต่ประดมใส่นิดเดียวค่ะนี่ค่ะใส่นิดเดียวข้าวคั่วค่ะตามปริมาณของเนื้อกินูนที่เฮาสับไว้คลุกเข้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ชิมรสนัวพอดีบ่พอดีก็เติมน้ำปลาร้าอีกชิมรสตามความอร่อยค่ะบางคนก็ใส่พริกป่นถ้าใส่พริกป่นก็ใส่ในช่วงนี้เลยค่ะพี่น้องบางคนชอบรสเผ็ดๆจักน้อยๆจึงแซ่บใส่หอมแดงหั่นลงไปใส่หอมสดใบบักกรูดผักชีฝรั่งผักหอมเปรแต่ละเนเอาลงไปค่ะพักใส่มือแล้วค่ะเพราะว่าประดมเฮ็ดกินเองในครัวถ้ามีแขกคนอื่นกินน้ำประดมก็จะใส่ถุงพลาสติกซุปใส่มือเข้าไปค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันถ้าใครมักเผ็ดก็เติมพริกป่นกับสีแซ่บอีกรสชาตินึงค่ะชิมรสตามความต้องการใครมักเปรี้ยวก็เติมมะม่วงเติมพริกลงไปอีกได้ตามความชอบเรียบร้อยได้รสชาติที่เฮาต้องการแล้วอร่อยแล้วแซ่บแล้วตักใส่จานค่ะพี่น้องเตรียมจานมาตักใส่จานนี่อยากเลยบัดนี้หิวเลยค่ะหิวกินปีละเทื่อค่ะมีปีละเทื่อก่อยมันกินนู่นตักใส่จานมะม่วงที่เหลือก็เอาไว้ทั้งขางเพื่อว่าคนมักเปรี้ยวก็จะได้กินกับน้ำหาผักมาใส่ค่ะพี่น้องหาผักมากินกับนี่พริกสำหรับเอาไว้กัดเล็กๆน้อยให้มีรสเผ็ดนิดๆตามไปด้วยบักตูมซาอุค่ะพี่น้องใบบักตูมซาอุแซ่บนักแกลนี่ค่ะ
กินกับหลากกับก๋อยแซ่บใบบักตูมซาอุหูเสือแดงค่ะใบหูเสือแดงกินมือละใบมือละสองใบเก็บจากสวนประโยชน์นักเลดีค่ะเสร็จแล้วเสิร์ฟพร้อมรับประทานเอื่นสมาชิกมากินน้ำกันนี่ค่ะพักกับนอคาออนลวกบักเกลือตอแลเก็บไม่ไหมอยู่สวนในบ้านพยุงวงนี่ล่ะค่ะนี่น่ากินนักข้าวเหนียวร้อนๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บ้านพยุงวงมาตลอดเด้อค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ค่ะพี่น้องโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะกับสิ่งดีๆที่มีมาให้ได้ชมตลอดค่ะจากบ้านพยุงวงโดยประดมค่ะพี่น้องเบิ่งแล้วประดมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจิ้งๆให้บ้านพยุงวงในเด้อค่ะพี่น้องโชคดีมีใช่พ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า